มองครับผมชนะครับคดีวันนี้เป็นคดีที่พรรคก้าวไกลโดยคุณพิธาและท่านหัวหน้าพรรคเป็นผู้ลงนามฟ้องผมหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย24,062,475 บาทดังนั้นที่ผมโพสต์คำว่า24 ล้านนะมันไม่ใช่นะคือ24,062,475ก็คือตัวเลขวันที่24 มิถุนา 2475ประเด็นที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็คือทางผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและม็อบ3นิ้วซึ่งผมวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความเชื่อมโยงสนับสนุนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือประเด็นสำคัญนะที่เขาฟ้องหมิ่นประมาทผมและสุดท้ายศาลได้พิเคราะห์ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆศาลถือว่าการแสดงความคิดเห็นของผมนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และสุดท้ายศาลก็เลยมีโอกาสยกฟ้องครับคือเราเป็นตัวแทนประชาชนประชาชนจะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่พวกคุณกระทำก็รับฟังไปเถอะอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดอย่าให้มาเสียเวลาขึ้นลงศาลแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเราสี่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้มาเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเอาเรื่องที่ไร้สาระมาลบศาลแต่กลับกลายเป็นว่าเขาฟ้องพวกเราเยอะมากไม่เป็นไรนะงั้นถามผมว่าเราจะฟ้องกลับให้เราเฉยๆเราคิดว่าเสียเวลาเอามาต่อสู้ในความคิดดีกว่าคือเนื่องจากเขาฟ้องอาญาบวกกับแพ่งเมื่ออาญาเราไม่ผิดศาลยกฟ้องศาลก็พิจารณาเรื่องแพ่งมาก็ไม่ต้องสงสัยยกไปหมดขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ